สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่แสนวิวโฮเทลนะฮะห้องชั้น2ก็จะเป็นแนววิวทุ่งนาเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะส่วนใหญ่ทางที่พักเขาน่าจะให้วิวทุ่งนามามันจะมีวิวด้านในก็จะเป็นแบบติดถนนก่อนแล้วค่อยวิวทุ่งนาอ่ะห้องมันก็อาจจะเป็นสภาพที่ใช้แล้วนะฮะก็จะประมาณนี้แอร์ก็ปกติครับที่นี่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องแอร์เท่าไหร่เพราะยังไงก็อากาศดีอยู่แล้วฮะห้องน้ำก็จะประมาณนี้ป๊อกป๊อกป๊อกก็ทำอุ่นใช้ได้ปกตินะฮะสบู่กับยาสระผมยาสระผมผมว่าไม่ค่อยหาใช้เท่าไหร่สระแล้วผมแข็งนะบางที่ดีอยู่ฮะเป็นระบบคีย์การ์ดนะแต่เขาจะมีคีย์การ์ดให้2ใบนะฮะแล้วก็คีย์ที่มีอาหารเช้าก็แล้วก็ตู้เสื้อผ้าปกติเนาะมีน้ำให้2ขวดที่นี่ผมสังเกตทุกที่นะฮะมันจะไม่มีกาแฟอะไรเงี้ยตอนในห้องเงี้ยปกติไม่มีมันจะไม่มีอ่ะที่อื่นมันจะมีเพราะว่าเขาต้องการให้กินข้างนอกนะฮะน้ำเปล่าก็จะเป็นแบบขวดแก้วเนาะก็อาจจะวัตถุประสงค์เดียวกันให้กินข้างนอกอีกเช่นเคยโอเคมีที่ตากผ้าเก้าอี้นะมาจบที่ภาพนี้แล้วกันราคา990บาทนะฮะต่อคืนอยู่เป็นทางขึ้นก่อนขึ้นภูชีฟ้าฮะห่างจากภูชีฟ้าประมาณ50กว่าโลนะฮะก็ถือว่าห่างไปนิดนึงถ้าผมแนะนำก็ที่นี่ก็ได้แต่ต้องขับรถไปล่วงหน้า1ชั่วโมงนะฮะแต่ถ้าจะให้ดีก็ไปพักแถวใกล้ๆทางขึ้นเลยก็ได้ครับดีกว่าโอเคครับจบคลิปเนาะนี่ที่อาหารเช้าที่แสนวิวโฮเทลเนาะขั้นตอนนี้นะฮะจะประมาณนี้มีข้าวต้มมีขนมปังทานเลยตอนนี้ไข่ต้มก็ต้องเหมือนคิดตั้งแต่มันน่าจะเป็นประมาณนั้นมีน้ำส้มกาแฟโอตินนะโอเคครับก็ถือว่าโอเคแหละก็เป็นแนวข้าวต้มอ่ะเนาะให้ดูวิวที่ได้นะฮะเวลานั่งกินก็ยังมีเหมือนเขาขุดน่าจะขุดขึ้นมาเองนะฮะก็โอเควิวก็จะเป็นทุ่งนาเนาะเวลาแบบว่าบางฤดูที่เขาเกี่ยวข้าวเขียวๆก็อาจจะสวยอยู่นะฮะโอเคครับ